สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยมายืนอยู่ตรงซอย33แถวนี้นะคะปิดหมดแล้วปิดหมดเลยแถวนี้ปิดหมดเลยเหลือแต่ตรงร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งฝั่งบาร์ปิดหมดค่ะปิดหมดเลยพี่พลอยจะพาเดินมาให้ดูนะคะแต่จะมีร้านอาหารพิซซ่าอิตาลีเปิดตอนเย็นตอนนี้ยังปิดอยู่ฝั่งทางนี้คือปิดหมดเลยทั้งแถบเลยโอ้ยซอย33พัทยานาเกลือเป็นอย่างนี้เหรอคะนี่พี่พลอยเดินมาดูบรรยากาศนะคะอันนี้ร้านพิซซ่าอิตาลียังเปิดอยู่ค่ะตอนเย็นเปิดฝั่งทางนี้ปิดหมดฝั่งทางนี้ปิดหมดเลยพี่พลอยพาเดินไปดูข้างหน้าเดินไปดูข้างหน้าพลอยไปเดินข้างหน้าปกติพี่พลอยจะนั่งข้างในนี้แต่วันนี้ก็ซ่อมแอร์เลยนั่งไม่ได้เสียงดังวันนี้ร้านเทปทูปกติฝรั่งจะตักกันเยอะเลยนะวันนี้ไม่มีเลยปกติฝั่งทางนี้จะเป็นบาร์คนจะเยอะมากอันนี้ปิดหมดเลยเอาสังกสีปิดเลยหมดเลยพัทยาเป็นเมืองร้างทรมานอันนี้โรงแรมสร้างใหม่อันนี้เป็นน่าจะมันเป็นของการเด่นหลอดแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาสร้างเป็นโรงแรมเหมือนกันนะตรงไปทางโน้นมันเป็นโรงแรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะปิดหมดแล้วก่อนมันเป็นโรงแรมคาเด้นหลอดเขาปิดตอนนี้เขาเห็นบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมเก่าหรือเปล่านะเขามาสร้างใหม่เป็นเลควินล่าแต่ก่อนแถวนี้จะมีร้านเสริมสวยตอนนี้ก็ปิดหมดแล้ว
ก็คือเป็นร้านอาหารร้านนวดปิดเห็นเขาบอกว่าชายหาดจะปิดไม่เอ่ยว่าชายหาดจะปิดไหมคงยังไม่ปิดหรอกเนาะแต่ก่อนนี้พัทยาแถวนี้คือหน้าทัวร์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากพี่พลอยเคยมานั่งทานอาหารฝรั่งเต็มไปหมดดูนะตอนนี้เงียบจริงๆเดี๋ยวพี่พลอยจะไปทานข้าวก่อนนะโอ้ยร้อนพอดีเลยครับมาพอดีเลยอาหารมาพอดีเลยตะกี้เดินไปข้างนอกแป๊บเดียวร้อนมากวิวสวยนะขอบคุณค่ะอย่างขอบคุณค่ะวันนี้อาหารพี่พลอยหมูกระเทียมราดข้าวแกงจืดหมูกระเทียมราดข้าวแล้วก็แกงจืดข้าวมันราดกระเทียมโอ้ขอบคุณค่ะอาหารวันนี้น่าอร่อยพาชวนออกมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมที่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้พี่พลอยทานข้าวก่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายปิ๊กบ๊ายบายโอ้ยเหนื่อยตะกี้เดินออกไปข้างนอกเหนื่อยเข้ามาทานข้าวพอดีโอเคจ้าบ๊ายบาย